ท่านผู้ชมที่เคารพข้าพเจ้าอนุมาลาธิดาต้อนรับท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดแถลงข่าวประจำวันของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด-19จากศูนย์ปฏิบัติงานควบคุมโควิด-19 โดยจะเป็นการแถลงข่าวของดร.รัตนสัยเพชรสุวรรณหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขที่จะรายงานให้บรรดาท่านได้รับทราบจำนวนของผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด-19 ในประเทศลาวเฮาในมื้อนี้10กันยา2021เชิญท่านติดตามรับชมสบายดีบรรดาท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจประจำวันศุกร์วันที่10กันยาปี2021ข้าพเจ้าดร.รัตนสัยเพชรสุวรรณหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขจะแถลงข่าวเกี่ยวกับสภาพโควิด-19 อยู่สปป.ลาวในทั่วโลกและบางข้อแนะนำเพิ่มเติมต่อไปข้าพเจ้าขอรายงานเกี่ยวกับสภาพพยาธิโควิด-19 อยู่ประเทศของพวกเราเมื่อวันที่9กันยาปี2021พวกเราได้กวดวิเคราะห์ทั้งหมด 4,371 คนในนั้นกวดพบผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด194คนซึ่งติดเชื้อในชุมชนมีทั้งหมด86คนเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดนำผู้ติดเชื้อที่ได้แถลงข่าวในระยะผ่านมาและก็เรือนั้นเป็นกรณีนำเข้าซึ่งมีจำนวน108คนซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้จากแขวงสวนเขต72คนจากแขวงจำปาสัก15คนจากแขวงขมวน12คนบริกรรมไซ6คนนครหลวงเวียงจันทร์2คนและกสารวัตร1คนซึ่งกวดพบจากแรงงานลาวผู้ที่เดินทางมาจากบรรดาตามประเทศก็คือประเทศใกล้เคียงเข้ามาตามจุดผ่านแดนสากลที่ทางคณะเฉพาะกิจได้อนุมัติส่วนผู้ติดเชื้อในชุมชนอยู่นครหลวงเวียงจันทร์และบรรดาแขวงแม้นเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในระยะผ่านมาซึ่งรายละเอียดข้าพเจ้าขอรายงานดังต่อไปนี้สำหรับแขวงจำปาสักนั้นมีทั้งหมด45คนซึ่งมาจากบ้านลัก40มี18คนบ้านม่วง1คนและคนบ้านสนุด1คนบ้านน้ำใสเทิง16คนและบ้านนองปักแฮก9คนสำหรับแขวงขมวนติดเชื้อในชุมชน26คนนั้นแม้นมีแรงดังต่อไปนี้จากบ้านดอนสร้าง3คนจากบ้านเมืองสุม1คนจากบ้านม่วงสุม1คนจากบ้านจอมแจ้ง1คนบ้านจอมเพชร4คนบ้านจอมแก้ว1คนบ้านสันติสุข1คนบ้านจอมทอง2คนบ้านสมสนุก1คนบ้านพลสะอาด6คนบ้านสุขสวรรค์1คนบ้านธรรม1คนบ้านลำมาลาด1คนและบ้านเวียงวิไลแมน2คนสำหรับแขวงบ่อแก้วนั้นแมนติดเชื้อในชุมชนมี6คนในนั้นแมนมาจากเขตสามเหลี่ยมคำทั้งหมด5คนสำหรับแขวงสุวรรณเขตมีรายงานกับติดเชื้อในชุมชน4คนนั้นแมนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ผู้ที่1เป็นเพศชายอายุ18ปีอาชีพพนักงานแพทย์เฮ็ดเวียกอยู่เมืองจำพรที่ได้มาประจำการอยู่ห้องหมอภาคสนามผู้ที่สองเป็นเพศหญิงอายุ48ปีอาชีพแม่เฮือนบ้านไสยมงคลเมืองนครไกรสอนสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่พวกเขาได้แถลงในระยะผ่านมานั้นผู้ที่สามเพศชายอายุ53ปีอาชีพพนักงานตำรวจอยู่บ้านซอกเมืองนครไกรสอนแม้นมีการพัวพันกับกลุ่มเสี่ยงอยู่ในสถานที่คุ้มขังและการกรณีที่4เมนเพชรสายอายุ49ปีอาชีพพนักงานตำรวจเช่นเดียวกันอยู่บ้านอุดมวิไลเมืองนครไกรสอนและกาสัมผัสกับจุ่มที่มาจากค่ายคุ้มขังสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์1คนนั้นเมนจากบ้านดอนนูนเมืองไซธนีส่วนสำหรับแขวงสารวันนั้นเมนเพศหญิงอายุ24ปีอาชีพค้าขายบ้านลัก2เมืองสารวันผู้เคียวเมนหากก็เกิดลูกไม้
ได้6-7มื้อและยังอยู่กรรมผ่านมาแม้นได้สัมผัสใกล้ชิดกับพ่อผู้ติดเชื้อที่ได้แถลงข่าวในระยะผ่านมาเนาะสำหรับแขวงเวียงจันทน์1คนนั้นแม้นมาจากบ้านพลแพงเมืองตระคมซึ่งว่าสัมผัสกับผู้ใกล้ชิดในระยะก่อนหน้านี้แล้วสำหรับแขวงลู่น้ำทาน1คนนั้นแม้นจากบ้านผู้ตีนเมืองนาแลผู้เกี่ยวเป็นเดินทางมาแต่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมเศรษฐกิจพิเศษของเมืองต้นเพิงก็เขตสามเหลี่ยมคำฮั่นส่วนแขวงเชษฐบุญ1คนนั้นแม้นมาจากบ้านภูคำปัจจุบันบรรดาผู้ติดเชื้อทั้งหมดแม้นได้หับการปิดตัวและได้ถึงแยกเปียวตามสถานที่ต่างๆที่ทางคณะสวกิจได้กำหนดไปแล้วดังนั้นมาฮ้อนมื้อนี้ประเทศกับพวกเฮามีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 16,936 คนในนั้นเสียชีวิตสะสมอยู่ที่16คนและก็กำลังนอนปิดตัวทั้งหมดแม้น 4,093 คนสำหรับบ้านที่ถูกกำหนดเป็นบ้านแดงใหม่ในขอบเขตตัวประเทศรวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์นี่แม่นบ่มีนะดังนั้นบรรดาท่านผู้ใดที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมในขณะนี้หากมีจุดประสงค์อยากไปกวดซอกหาเสื้อโควิด-19 นั้นสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ก็ยังสามารถไปให้ตัวอย่างอยู่ที่ศูนย์กีฬาในโฮมบึงขยองตามเวลา9โมงถึง12โมงของวันจันทร์หาวันอาทิตย์นะบ่มียามพักส่วนต่างแขวงนั้นแม้นให้ไปให้ตัวอย่างตามห้องหมอแขวงที่อยู่ในแขวงของทานหรือว่าจุดต่างๆที่ทางคณะสภิสปกิจขันแขวงได้แจ้งให้ทราบนั้นต่อไปครับเจ้าขอรายงานเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกประเทศของพวกเราเมื่อวันที่9กันยา2021นี้มีผู้เดินทางเข้ามาประเทศของพวกเราทั้งหมด 2,343 คนในนั้นแม้นถูกจับจำกัดบริเวณอยู่ใน93ศูนย์และก็54โรงแรมซึ่งปัจจุบันนี้มีจำนวนผู้เข้ามาจำกัดบริเวณทั้งหมด 7,634 คนสำหรับสภาพของการระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่ในทั่วโลกนั้นตัวเลขติดเชื้อสะสมยังอยู่ที่223ล้าน 970,000 กว่าคนในนั้นติดเชื้อใหม่แม้นสูงถึง 576,381 คนสำหรับเสียชีวิตทั้งหมดนั้นแม้นสูงถึง 4,619,000 กว่าคนและก็ในนั้นเสียชีวิตใหม่ในมื้อเดียวแม้นสูงถึง 8,843 ซึ่งว่าเห็นทะเอียงว่าก็มีการลดลงต่อไปครับเจ้าจะขอรายงานเกี่ยวกับบรรดาสภาพของพยาธิโควิดในบรรดาประเทศที่มีชายแดนร่วมกับสปป.ลาวเท่านั้นเนาะประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อหลายกว่าหมู่ก็ยังแม่นประเทศไทยซึ่งมีผู้ติดเชื้อใหม่สูงถึง 16,031 คนและก็เสียชีวิตในมื้อเดียวแม่นสูงถึง220คนฮ้องโลมาก็ยังแม่นสสเวียดนามมีผู้ติดเชื้อใหม่ 12,400 และก็เสียชีวิตในมื้อเดียวนั้น272ส่วนประเทศอื่นๆนั้นก็มีตัวเลขแต่ว่าอยู่ในตัวเลขที่ว่าลดลงนะบรรดาท่านที่นับถือและฮักแพงทั้งหลายปัจจุบันนี้สภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่สปป.ลาวกวดพบเห็นการติดเชื้อทั้งกรณีน้ำเข้าและการติดเชื้อในชุมชนนะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันนอกจากนั้นทายเอียงการติดเชื้อในหลายแขวงก็มีทายเอียงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งหมายความว่าทุกคนแมนมีความเสี่ยงสูงและสามารถติดเชื้อพยาธินี้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ถ้าหากบรรดาท่านหากปล่อยปะลาเลยบ่ยกสูงสติความรับผิดชอบคนตนเองในการปฏิบัติมาตรการป้องกันตนเองหรือว่าป้องกันส่วนรวมที่ทางคณะสปกิจได้มีมาตรการแจ้งการออกมานั้นอย่างเคร่งครัดฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเคียงคู่กับการปฏิบัติมาตรการที่ทางคณะสปกิจได้วางออกนั้นก็คือการได้รับวัคซีนครบเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวท่านเองก็คือภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งหมดทั้งนี้ก็เป็นเพื่อป้องกันคนในครอบครัวของท่านคนในสำนักงานองค์การบริษัทห้างห้านและก็เพ
มู่เพื่อนที่เฮ็ดเวียกในสถานที่เดียวกันนำทานและการทั้งเมื่อนี้การได้รับวัคซีนนี้จะช่วยลดโทษความหุนแหงของการเจ็บเป็นและการก้าวถึงการเสียชีวิตจากพยาธิโควิด -19 ได้ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าก็ได้แถลงเกี่ยวกับการนำไส้จากพื้นเมืองลาวเข้าเป็นปัวเข้าในคนเจ็บที่เป็นโควิด -19 โดยเฉพาะไม่ในบรรดาแขวงภาคใต้ที่มีการระบาดสูงกว่าหมู่เส้นแขวงสวรรณเขตสารวันและจำปาสักจากพื้นเมืองนี้แม้มีส่วนประกอบเนาะซึ่งว่ามีซื้อเส้นลาซาบีพักขาวทองและกะกระไซขาวทั้ง3อย่างนี้มันช่วยเสริมสร้างภูมิป้องกันของร่างกายของพวกเฮานี่ให้ดีขึ้นและก็ทั้งสามารถบรรเทาและช่วยปินปัวพยาธิทั้งระบบหายใจและการรวมทั้งพยาธิโควิดอีกด้วยดังนั้นอีกเทื่อนึงข้าพเจ้าขอเรียกร้องมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนนักรบและพนักงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งทุกภาคส่วนในสังคมจงพร้อมใจกันปฏิบัติการดำรงชีวิตแบบใหม่อย่างเป็นประจำให้กลายเป็นความชินเคยถ้าว่าพวกเราทุกคนหากปฏิบัติได้และร่วมแรงร่วมใจกันเป็นจิตหนึ่งใจเดียวพร้อมกันผ่านพาพิวิกฤตของโควิด -19 ในประเทศของพวกเราและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพวกเราก็สามารถกลับคืนมาดำรงชีวิตปกติได้โดยไวอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้การแถลงข่าวเกี่ยวกับสภาพพยาธิโควิด -19ประจำวันศุกร์วันที่10กันยา2021ของข้าพเจ้าก็ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านที่ได้ติดตามรับชมและรับฟังในขณะนี้และก็ขออวยพรให้บรรดาท่านจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งและปลอดภัยจากพยาธิโควิดขอขอบใจท่านผู้ชมที่เคารพกันแถลงข่าวประจำวันของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19 ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วซึ่งในมื้อนี้โดยการแถลงของดร.รัตนชัยเพชรสุวรรณหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านได้รายงานให้ฮู้ว่าในมื้อนี้อยู่ประเทศลาวเฮาพบผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด -19 เพิ่มใหม่เติมอีกทั้งหมด194คนในนี้86คนแม่นกรณีติดเสื้อในสุมสนซึ่งก็มีอยู่แขวงจำปาสัก45คนคำมวน26คนบ่อแก้ว6คนสวรรณเขต4คนนครหลวงเวียงจันทน์หลวงน้ำท้าแขวงเวียงจันทน์แขวงไซสมบูรณ์และแขวงสารวันแขวงละ1คนพร้อมนี้ทานก็ยังได้แจ้งให้ฮู้ว่ารวมจำนวนผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด -19 สะสมอยู่ประเทศลาวเฮามาฮอดมื้อนี้แม่นมีสูงเกือบถึง17,000 คนเสียชีวิตแล้ว16คนพร้อมปินปัว 4,000 กว่าคนพร้อมด้วยจำนวนของผู้ติดเชื้อสะสมในทั่วโลกที่ทันก็ได้มีการรายงานและจำนวนของผู้เสียชีวิตที่มีผู้เสียชีวิตจากพยาธิโควิด -19 ในทั่วโลกหลายกว่า4ล้านคนมหอตอนนี้การไทยท่อสดแถลงข่าวประจำวันของคณะเฉพาะกิจก็ได้สิ้นสุดลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมข้าพเจ้าอนุมาลัทธิดาพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดและทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สบายดี